สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมื้อนี้ช่องข้างนอกชาแนลครับพาพี่พาน้องมากินต้มนองงัวพี่น้องเอ้ยต้มเปื่อยๆครับบ่เคยไปไหนใหญ่ๆเลยพี่ไข่ซ้ายใหญ่ครับแม่นกตรงยกสูงๆครับพี่น้องเบิ่งนี้ไข่ซ้ายใหญ่ครับแซ่บๆซอยมากก็มีพี่น้องแจ่วขมครับแจ่วขมเอามาจุมาจําเนาะแม่นกเนาะแซ่บๆอยู่ทางหน้าเด้อครับเด้อมื้อนี้พี่น้องบรรยากาศดีแฮงพอดําเว้าเลยพี่น้องมาใส่ตะเสาครับมื้อนี้มาแซ่บๆลงกันแผ่วน้ําพี่น้องแนนผักแผ่วลงไปอันนี้ก็พอแล้วเนาะบึ้งๆๆๆมากระซาหอมๆพี่น้องกระซาใหญ่มั้ยลูกดําประเดี๋ยวเขาใหญ่เรานี่ผมใช้เลยครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่บๆมากินข้าวแซ่บๆบ่ดําเพิ่นได้กินซูชิเลยอ่ะจําเตียวก่อนก็ได้เนาะเตียวขมๆสมม่วงครับผลตีนไก่กรุบกรุบเลยครับครับเรือพายเรือมันป่ะมันนกซอยแล้วครับมักกะซานใหญ่น้ำมือสาวกับบรรยากาศดีนะไม่นุ่งเนาะลมเย็นๆนะพอแล้วพักกับพักแต่มันพอดำคอหน่อยนี่เด้อพี่น้องเบิ่งความใหญ่แก้มาเลยตัวอยากแสบไปเลยเนาะพอดำเนาะแมนบ่ของคล้องหน้ามากพี่น้องพอดำที่พาแรงเลยหรอไอ้เฮ้ยค่ะหย่าลูกก็พักแผ่วเนี่ยจ้ะมาเด้อกินข้าวงานสดหลายพี่น้องเบิ่งหน้าหนาเราพี่น้องเนาะเป็นอย่างไรลำแอวเรื่องคุกให้คุกกันท่านอะไรบอลงแล้วลงแล้วกลมปุ๋ยรวยเลยครับตอนนี้ไงคุกปากมันนกซอยตอนหน่อยบ่ได้หรอกต้องตอนใหญ่ๆอุ่นๆมาได้พี่น้องได้กินข้าวเช้าได้ครับแซ่บๆหรือตัวหัวมาพี่น้องหรือตัวหัวเมืองไทยเหรอหักกล้วยเพิ่นว่าแต่เก่าเนี่ยเป็นริ้วแต่หัวแต่ตอนนี้เลือดแต่หัวน้ำมือเสาเพิ่นมายามตอนยามรีครับคำยามหมานๆพอดำจึงสิมายามน้ำเพิ่นตอนนี้เพิ่นยามก้อนครับสุดเท่านั้นครับตัวน้องงัวใครอ้วนนะนี่นกแต่ไม่นกซอยมากเลยเป็นลายเติบแหละส้มก็พอดีบอกไม่นกสดแจ่วบ่นั่นเพิ่มความเข้มข้นขมลำแล้วครับแจ่วบีขมๆใช่พอดำสดรสเนี่ยพอดำกระจามอีกสดแจ่ว
น้ำลุ่มนี่ก็มีนะไม่ลงเนาะเบิ้งกระสานี่น้องงัวครับทิมแจวเพื่อพี่น้องเฮาใหญ่ๆใหญ่ใหญ่แห้งพี่น้องไข่ซาใหญ่บอกว่าถึงเนาะว่ามันแสบแน่เนาะมันแสบนั่นใดไหมเนาะสิออกมันมันได้กินดูนะครับหนึ่งหนึ่งได้กินเท่านึงออกมันมันก็ไม่เลยจักถ้าว่าแกงเฮ็ดแล้วงงเป็นยังว่าเป็นแนวนึงเนาะก็สิแต่ละเฮ็ดกับบ่คือกันเวลาแกงรสชาติที่ออกมันมันแล้วก็หนำกรึบๆนะแม่นแบบนี้แบบไข่ซาได้หนิแสบพี่น้องบางคนเพิ่นก็บ่กินนะค่ะพี่น้องแม่นแล้วหนองงัวบางคนบางท่านก็บ่กินพอดำก็บ่กินคือกันบ่หนองงัวเพิ่นบ่กินมากินตัวนี้ไงแห้งนี่พี่น้องไข่ซาใหญ่ๆเลยเราเอาใหญ่เลยไปเลือกบริมากกว่าใดมันบ้างบัวแสบบัวแสบน้ำพี่น้องพ่อแม่ไม่อยากเกลียดไม่หนุกบูสมบูรณ์ครับโอ้ยสดบ่แซ่บบ่วงนี่เล็กติดตะข้อได้เนี่ยเอาบ่วงผิดมากเลยพี่น้องบ่วงก็ฮู้จักว่าแซ่บบ่แซ่บได้เนี่ยพอดำคือเห็ดเหี่ยฮะบ่วงมันนมอยู่กามเวลาสดบ่วงมันเป็นยังมีการบ่วงพี่การหางมันกดบวงตัวนี้บ่แซ่บเหี่ยหัวเลยพี่น้องเหี่ยมากเลยบวงอันนี้เด้อจิ๊บเผาเพื่อพี่เพื่อนน้องในพ่อดำนะโอ้เพื่ออยู่แล้วกินเพื่อพี่น้องสู้มือพ่อดำคนรอบ่ปั่นกันปั่นบ่คนละครึ่งทำยังไงเลยครับอันนี้บ่จังว่าเพื่อนะเบิ่งเบิดไงแล้วได้พี่น้องเอ้ยในคำตาสวดตาดูนครับจับซองนิ้วก็บ่แม่นพี่น้องเอ้ย5ครับแซ่บอยู่แม่น้องก็บ่แซ่บแม่น้องว่าเมืองไทยมันหอมทางพ่อดำใช้แจวในการไม่หนุ่มเพิ่มความนัวเข้าไปอิ่มอยู่บ่อิ่มแซ่บครับมื้อนี้หนองงัวหนองใหญ่ๆมักกะสาใหญ่ๆอีกหน่อยนึงขออีกหน่อยนึงมันกระชายน้อยหนึ่งพอดำกันนะไหนพอดำเนาะครับมันแสบแบบบอกบ่ถึงนะพี่น้องมันสิออกมันๆกึดๆเนาะนั่นถ้าใครเคยกินก็สิรู้จักรสชาติมันบัดนี้ก็แม่นว่าคันต้มเปื่อยเนาะต้มเครื่องในก็แซ่บอีกแนวนึงครับแต่ว่าหมอตัวน้องง่วนนี่สิมีแบบว่ากึดกึดกึดยำยำเนาะเป็นผักกล้วยนะมันกรอบบอกพี่น้องว่าเอาสำหรับวันนี้ครับสัวน้องง่วนแซ่บๆครับบะเมนสัวเนาะจำจุเนาะเป็นเมนูจำจุได้บ่บ่เองเออเองเลยพอดำเอาเลยเอาขอบบุญขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะเป็นกำลังในอกแรงใจครับให้พอดำไม่นกสำหรับ
น้องวุ่นน้องไหวครับเพิ่นก็อยู่อีกช่องทางนึงชื่อว่าฮักนกชาแนลชาแนลครับฝากพี่น้องเฮาเข้าไปกดติดตามเป็นกำลังแรงอกแรงใจอีกช่องทางนึงครับเพิ่นก็ตั้งใจน้องมีนกเนาะตั้งใจเฮ็ดคลิปครับเฮ็ดสู้มือคือกันกับพ่อดำนี่แหละพี่น้องเอ้ยเลิกโรงเรียนมาพ่อดำก็เสียดกับเขาไปท่าเอ้าสำหรับวันนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครับเป็นกำลังแรงอกแรงใจขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำรวยๆทุกคนรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ